เวลา10:05 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26 ธันวาคม 2547ณบริเวณเขาหลักจังหวัดพังงาโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยคุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16 สิงหาคม 2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินได้แม่นยำเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรและมีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษโดยได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจม้าในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและจากนั้นเสด็จไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนในการนี้ทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดต่างๆ